ขอลองรีเฟรชหน่อยอุ้ยลูกแก้วม่วงครับผมเอาเลยครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมอยากได้ครับผมคุ้มไหมไม่รู้ครับผมใช้ไปทั้งหมดเกือบ 2,000 กว่าเพชรนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะBlack M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรGarenaถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลย์เออร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปวันเสาร์นะครับพอดีว่าไปงานเกมมาครับผมไปงานนั่งของสตรีมเมอร์โชว์ดาวน์นั่นเองนะครับผมใครที่ไปก็จะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นพี่แมวนะครับผมก็วันนี้นะครับก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคนดูเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้แบบเราเพิ่งกลับบ้านนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจากกรุงเทพเหลือเกินนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับก็พี่แมวจะมาพูดถึงกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมก็คือมีทั้งหมดกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโหมดพิเศษนะครับจริงๆแล้วโหมดพิเศษเนี่ยมันเปิดให้เล่นได้เรื่อยๆนะพี่แมวไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถเล่นได้ถึงตอนไหนนะครับแต่เป็นโหมดพลังของโหมด 4vs4 นั่นเองนะครับแน่นอนว่าใครดูแข่งเนี่ยก็จะรู้ว่าโหมด 4vs4 เป็นโหมดที่จบไวมันนะฮะเรียกว่าแบบคือแบบถ้าเราแบบเล่นแบบพี่แมวบอกว่าพี่แมวเอาไฮไลท์ให้ดูพี่แมวมีไฮไลท์อันนึงให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไฮไลท์ก่อนดีกว่านะครับว่ารูปแบบการเล่นยังไงนะครับก็อันนี้เป็นการแบบโชว์โหดในโหมด 4-4 แล้วกันนะทุกคนก็ดูเอาแล้วกันGot some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattressก็เป็นไงบ้างครับสำหรับไฮไลท์นะครับก็คือเหลือคนเดียวนะครับในโหมด 1vs4 ครับเพื่อนทิ้งฮะเพื่อนทิ้ง2ครับผมอีก1คนหลุดเกมนะครับเท่ากับเหลือคนเดียว 1vs4 นะครับก็เป็นการเล่นแบบฟาร์มาร์ทกระบอกเดียวนะครับคือแบบว่าหัวแตกกันเลยเดียวนะครับแต่ก็จริงๆแล้วโหมดนี้พีเข้าสู่ค่อนข้างที่จะโกงนะทุกคนก็อย่าลืมไปเล่นนะครับสำหรับโหมด 4vs4 นะครับผมอันที่ต่อไปนะครับเป็นอันนั้นของกิจกรรมแรงไม่ลดนะครับผมก็พี่แมวอัดไว้นานแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแรงไม่ลดนะครับจริงๆแล้วพี่แมวก็จะอัดให้ดูนะพี่แมวเอาภาพให้ดูดีกว่าทุกคนก็เป็นตั้งแต่ที่17ถึงวันที่20นะครับผมเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับผมก็คือ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับทุกคนนะพี่แมวก็อัดไว้นานแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับเพิ่งจะเอามาลงนะครับเพราะว่าติดจริงๆก็จะลงตั้งแต่วันที่21แล้วนะครับแต่ติดไปงานเกมก่อนนะครับทุกคนนะครับผมก็ส่วนสตรีมเมอร์สำหรับล็อกอินนะครับแล้วที่มันแรกนะทุกคนจริงๆแล้วพี่แมวคิดว่ามันน่าจะครบแล้วนะครับสำหรับใครที่ได้สกินปืนหรือใครที่แบบว่าล็อกอินครบทุกวันแล้วนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับมาอวดหน่อยนะพี่แมวอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีใครแลกอะไรกันบ้างนะครับบางคนอาจจะแลกสกินปืนบางคนอาจจะแลกกระเป๋านะครับก็เป็นสกินปืนที่ค่อนข้างที่จะบวกสแต็กหรือบวกดาเมจด้วยนะทุกคนโอเคนะครับวันนี้พี่แมวก็อยากมาเล่นกิจกรรมหนึ่งนะครับจริงๆพี่แมวมี2กิจกรรมก็คือกิจกรรมด้านของบัตรมูนนะครับแต่พี่แมวคิดว่าบัตรมูนน่ะพี่แมวไม่ค่อยได้อยากได้อะไรแต่พี่แมวก็อยากได้สำหรับของฮายาโตะนะครับแต่อีกอันนึงพี่แมวก็อยากเล่นนะครับเป็นทางด้านของยอดกุ๊กมอลเรียกว่าอะไรวะสมรภูมิเดือดนะครับผม อยากเล่นเลยไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมขอเข้าห้องก่อนละกันนะฮะทุกคนก็จริงๆแล้วพี่แมวก็อยากเล่นเกือบทุกกิจกรรมเลยนะครับบัตรมูนก็อยากเล่นนะทุกคนแต่ก็มันแบบมันก็อยากเล่นนะทุกคนคือยังไงอ่ะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยทุกคนอย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับจริงๆแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับพี่แมวก็รู้สึกว่าพี่แมวก็ล็อกยังไม่ครบนะจริงๆแล้วมันขาดอีกแค่2วันนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาร่วมเล่นกันนะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินแรกโทเค็นสตรีมเมอร์นะครับรับสกินปืนถาวรนะครับผมก็วันนี้พี่แมวก็จะมาเล่นกิจกรรมทางด้านของอันนี้ก่อนละกันนี่ครับผมบัตรมูลขอไปเล่นบัตรมูลก่อนละกัน1อันนะทุกคนก็พอดีว่าลองหมุนดีกว่าพี่แมวถามว่าของในนี้มีอะไรที่พี่แมวอยากได้มั้ยก็มีแค่ซามูไรนะครับส่วนซามูไรสีฟ้าพี่แมวมีแล้วนะครับผมแล้วก็รูปภาพพี่แมวก็มีแล้วนะครับแล้วก็แม่พิมพ์นะครับแล้วก็ไฮอาโตะอะไรมันมีหมดแล้วทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเล่นๆดีกว่านะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะอะไรดีกว่าพี่แมวจะลองสุ่มทีละ60ละกันนะครับผมก็พยายามจะเอาไปสุ่มอีกกิจกรรมนึงนะครับอ๋อเป็นสกาแดงสกาแดงจริงๆแล้วพี่แมวว่ามันไม่ค่อยโกงนะเพราะว่าพี่แมวใช้สกาสีขาวอยู่นะครับเป็นสกาลั่นเร็วนะครับผมก็โอเคพี่แมวจะสุ่มให้เหลือแค่ 2,000 เพชรพอนะครับกิจกรรมนี้ก็โอเคพี่แมวจะสุ่มสักพักนึงแล้วกันสุ่มทีละอันแล้วกันทุกคนนะครับมันจะได้ไม่เปื้อนนะครับคนอันนี้พี่แมวว่าคุ้มนะสำหรับกล่องไฮอาโตะเพราะว่าพี่แมวมีไฮอาโตะแค่เวล5นะครับผมก็ไฮอาโตะก็ยังแบบมีไม่ได้เยอะนะทุกคนก็เอาไฮอาโตะดีๆอ่ะโอเคครับผมก็ขอสุ่มแล้วกันนะครับก็ถือว่าได้ชิ้นส่วนไฮโตพี่แมวก็จะเอาไปอัพเวล6ไวๆเนาะเพราะว่ากล่องชิ้นส่วนไฮโตไม่ค่อยมีขายไม่มีขายเลยนะครับผมในร้านค้านะครับก็มีแต่แค่ใช้นั่งของเหมือนเป็นแต้มโหมดผีดิบนะครับในการเอามาแลกนะครับทุกคนก็โอเคพี่แมวจะสุ่มอีกครั้งนึงพอแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณเหลือ2,000เพชรพอดีนะครับก็
ก็รู้สึกว่ามันจะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมอันแรกนะครับเป็นกิจกรรมนั่งของสำหรับใครที่อยากได้ชุดซามูไรหรือดาบซามูไรนะครับก็มาสมกันนะครับสำหรับกิจกรรมสำหรับกิจกรรมบัตมูนนั่นเองนะครับกิจกรรมนึงก็เป็นการนั่งของนี่ครับผมพี่จะให้ดูนะครับผมยอดกุ๊กครับผมแน่นอนว่ายอดกุ๊กเนี่ยพี่เราขอมาดูของก่อนละกันนะครับก่อนมาเล่นเนี่ยมันต้องดูของนะทุกคนก็ในนี้ก็จริงๆแล้วอ๋อกดเพื่อรับรางวัลหรอพี่เมียไม่เอานะครับพี่เมียจะขอดูรางวัลก่อนละกันพี่เมียอยากได้ลูกแก้วเหลืองอยากได้ลูกแก้วมากกว่านะครับแล้วก็ชุดก็ไม่ค่อยอยากได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเป้าหมายเราคืออยากได้แค่ทางด้านของเราลองสุ่มเรื่อยๆกันเนี่ยจะลองอัปเกรดไปเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนไม่มันจะอัปไปอ้าวรับอ้าวล้มเหลวอ่ะทุกคนโอเคพี่เมียจะอัปขั้นสูงกันดีกว่านะทุกคนก็จะปิดการแจ้งเตือนนะครับก็ยังไงครับทุกคนอัปยังได้อะไรอ่ะโอ้โห XM8 นะครับไม่คุ้มฮะเอาอัปเกรดล้มเหลวอีกอย่างนะทุกคนมันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเปลืองเพชรพี่ต้องดูเพชรก่อนนะครับโอ้ยล้มเหลวอีกอย่างอะไรวะทุกคนเกินไปโอ้โหทุกคนครับยังไงเนี่ยโอ้โหทุกคนครับผมว่าสุ่มเทียร์3ติดปะวะเฮ้ยมันเปลืองมากอ่ะทุกคนครับมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะทุกคนอัปเกรดสำเร็จแล้วได้อะไรอ่ะกระทะทองเหรอเชกระทะทองอ่ะทุกคนก่อนที่พี่เมียได้กระทะเป็นนั่งของกระทะสีทองแล้วนะครับมันก็จะได้พวกไฮโตหรือพวกอะไรนะพี่เมียจะลองตีทีละ60เลยดีกว่าเอ้ยอัปเกรดล้มเหลวอีกอะไรวะโอ้ไฮโตไม่เอาไฮโตมีแล้วแต่นี่เป็นชุดนะพี่เมียอยากได้เป็นนั่งของลูกแก้วเนาะขอลองดูก่อนละกันว่าพี่เมียขึ้นกระทะทองได้หรือเปล่าโอ้โหยังกระทะนี่อยู่เลยนะครับกระทะไดมอนด์มาพี่เมียจะสุ่มให้ถึงพันเพชรพอนะครับพี่เมียรู้สึกว่ามันเปลืองมากนะทุกคนโอ้โหล้มเหลวอีกแล้วสุ่มทีละ30แล้วกันขึ้นไหมยังไงวะทุกคนโอ้โหมันไม่ขึ้นเลยทุกคนหูยโอ้โหทุกคนครับหยาบมากครับมันอัพยากมากทุกคนครับก็พี่เมียจะพยายามไม่ใช้เพชรเปลืองนะครับก็จะเก็บไปใช้เอ้ยขึ้นยังโอ้ยไม่ขึ้นอ่ะทุกคนมันขึ้นยากมากอ่ะยังไงวะพี่เมียจะสุ่มทีละ30โอ้โหทุกคนครับมันได้ยากมากเลยครับทุกคนโอ้ยมันอัพเกรดไม่ติดเลยหรอถามจริงเพื่อนเฮ้ยไม่ติดจริงเหรอโอ้เกินไปเพื่อนเกินไปพี่จะลองสุ่มให้เหลือแค่500เพชรพอนะครับเอาเกมสำเร็จแล้วทุกคนเฮ้ยมาว่ะทุกคนครับมาครับผมสำหรับชุดผู้หญิงนะพี่จะอ้าวรีเฟซของรางวัลได้ปะวะเฮ้ยถ้ารีเฟซมันจะเริ่มใหม่ปะวะอันนี้ไม่ชัวร์นะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ไปทางด้านของชุดผู้หญิงแล้วนะครับพี่เมียวไม่รู้ว่าจะรับดีหรือเปล่าพี่เมียวถ้าพี่เมียวกดรีเฟซเนี่ยมันจะคือเป็นการเริ่มใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับแต่ก็อยากลองเหมือนกันว่ะแต่ถ้าแบบชุดผู้หญิงพี่เมียวไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็ถ้ามันรีเฟซเนี่ยมันจะเริ่มใหม่ปะวะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าพี่เมียวก็ลองอัดดูนะขอลองรีเฟซหน่อยอุ้ยลูกแก้วม่วงครับผมเอาเลยครับผมไม่ต้องพูดเยอะครับผมอยากได้ครับผมคุ้มไหมไม่รู้ครับผมใช้ไปทั้งหมดเกือบ 2,000 กว่าเพชรนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอเข้าไปดูของก่อนละกันก็นี่ครับก็ขอเข้ามาดูของขอเข้ามาดูของก่อนละกันนะครับก็ในนี้ก็มีประมาณพี่เมียวจะสุ่มไว้นี่ก่อนละกันนะครับพี่เมียวจะเข้าไปสุ่มทั้งของตัวไม่ใช่นี่ครับทุกคนเนี่ยจะเข้าไปสุ่มกล่องก่อนละกันนะครับผมโอ้โหกดมั่วกดผิดนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะทุกคนก็ลกๆนะฮะได้เพิ่งได้ลูกแก้วมานะครับก็ประมาณนี้ละกันแล้วพี่เมียก็จะหาทางด้านของสุ่มนะครับพี่เมียจะสุ่มทางด้านของนี่ครับผมกล่องนะฮะพี่เมียได้กล่องมานะครับก็จะเปิดให้หมดเลยละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่ครับผมนี่กล่องอะไรครับทุกคนโอ้โหกล่องมรุดปริศนาแม่งโคตรเกลือฮะทุกคนโอเคครับแล้วก็สุ่มทีละสองนะครับผมเกินไปเกินไปทุกคนเกินไปยังไงครับทุกคนจังหวะนี้ครับผมโอ้ย AW โอ้พระเจ้าให้มันให้มันได้อย่างนี้ดิ7,000ครับผม AK ขาวไปเอ้ย AK ขาวถาวรว่ะแต่พี่เมียวมีแล้วอ่ะสกินปืนในพวกเนี้ยมันไม่ค่อยโกงมากทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันโอ้ย10กล่องเลยเหรอโอ้โหมีลูกสองเหรอไม่มีเลยเหรอวะยังไงอ่ะโอ้โหไม่มีเลยครับทุกคนยังไงวะเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะพี่เมียวก็ได้ชุดไอ้นี่มาแล้วพี่เมียวขอไปแลกลูกแก้วก่อนละกันนะครับก็ได้ลูกแก้วมา1ลูกนะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวจะแลกเป็นทางด้านของแลกเป็นของอะไรดีวะพี่เมียวก็เลือกไม่ถูกว่ะนั้นก็ขอเก็บเก็บไว้ก่อนละกันนะทุกคนก็ยังไม่แลกนะพี่เมียวขอพี่เมียวยังไม่แลกละกันพี่เมียวถือว่าพี่เมียวจะเก็บไว้นะทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอไปสุ่มตั๋วทางด้านของไดมอนด์ก่อนละกันนะครับพอดีได้มาก็ไม่ได้ใช้อะไรนะทุกคนเฮ้ยหรือมันเข้าตั๋วยังวะพี่เมียวไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนโอเคครับประมาณนี้ละกันเนาะเอ้ยเมื่อกี้มันได้ตั๋วมาไหมเหรอทุกคนทำไมมันตั๋วมันหายไปไหนวะก็เมื่อกี้ก็ไปสุ่มในอันนั้นนี่เฮ้ยมันไปไหนวะทุกคนครับมันได้หรือเปล่าฮะอันนี้ไม่ชัวร์นะทุกคนก็อย่าลืมนะครับทุกคนไอเนี่ยครับทุกคนสำหรับใครที่แบบว่ากำลังหาแบบว่าชิ้นส่วนราคาถูกๆนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับก็เอามาแลกได้นะพี่เอ๋ก็จะแลกให้ดูนะครับก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนมันปั๊มได้ทีละ10นะครับผมรู้สึกว่าไอเหรียญฟ้าเนี่ยมันจะมีขายนะครับก็ราคามันเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะทุกคนพี่จะให้ดูนะครับราคามันน่าจะนี่ครับผมราคามันอยู่ที่99โกเองนะครับก็คือ100โกนั่นเองนะครับผมก็หาง่ายเนาะจริงๆแล้วพี่เมียก็ซื้อมานะครับสำหรับใครที่ยังอัพพวกตัวละครไม่เต็มนะครับก็มันก็จะมีตัวละครพวก
พวกแอนดูพวกเทลลี่นะครับผมพวกเคโรลีนฟอร์ดนะครับผมวิชารวมถึงพวกแม็กซิมกล้าบ้างแล้วก็มีทางด้านของใครวะลืมชื่อนะทุกคนตัวใหม่นะทุกคนแล้วก็ลิงนะครับก็มีลอล่าด้วยแล้วก็มีตัวใหม่นะครับผมไม่ใช่ตัวใหม่มันเยอะจังวะนี่พี่อาจจะชื่อไม่ได้ทุกคนมันเล่นเยอะจัดนะครับเคโรลีนแล้วก็แม็กซิมนะครับผมแล้วก็พาโลมานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมทางด้านของบัตรมูลกับกิจกรรมกับสำหรับเพชรนะครับพี่เมียวคิดว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เพชรเปลือยเหมือนกันนะแต่สำหรับพี่เมียว 2,000 เพชรถามว่าลูกแก้วสีม่วงคุ้มไหมถ้าเอาไปแลกกับสุ่มลัคกี้พี่เมียวคิดว่าสุ่มลัคกี้น่าจะคุ้มกว่านะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรียนแคทนะครับก็กันเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน